ดีค่ะพบกับไออุ่นเอววันนี้เราก็มาพบกับรายการน้อยร้อยลูกแป้งวันนี้หนูพาทุกคนมาเที่ยวที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีนักเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT นั่นเองใช่วันนี้เราก็จะมาสำรวจศึกษาว่าที่ GIT เนี่ยมีอะไรให้ศึกษาบ้างมีโซนอะไรมีเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่คุณรู้ไหมที่เนี่ยมีถึง4โซนเลยนะโหยงมากพูดเยอะแล้วอ่ะอยากรู้อ่ะว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันไปและโซนนี้ก็เป็นโซนของที่เอาไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะราคาก็ย่อมเยาก็ขาสวยงามนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับเพชรพลอยอัญมณีสามารถหาศึกษาค้นคว้าได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนบรรยากาศก็เงียบสงบน่าอ่านมากด้วยก็มีที่จัดแสดงเพชรพลอยแล้วก็อัญมณีต่างๆมากันได้นะมากันเยอะๆเลยที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ที่สีลมอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS เลยมีเยอะในทางระบบด้วยที่นี่คือตึก ITS Tower นะตามที่เพจนี่เลยใช่ติดตามเกี่ยวกับแบบที่นี่เขาจะมีอบรมมีกิจกรรมต่างๆเนาะใช่ถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามได้นะเราวันนี้ไปก่อนและเหนื่อยมากเลยและบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ